เรื่องของตลาดกุ้งถูกไหมครับก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงกุ้งขายนะฮะตามบอกกุ้งนี่เห็นบอกกุ้งเนี่ยไม่มีคนไปรับซื้อใช่บางทีต้องปล่อยเน่าไปเลยนะคะเสียดายมากเลยแล้วก็คนซื้อเนี่ยกังวลด้วยว่าตกลงกุ้งกินได้หรือเปล่าแต่พี่จงเมื่อเช้านี่ซัดเต็มคราบปากมันเลยนะคะพิสูจน์แล้วใช่ไหมคะคือเมื่อเช้าทางเกษตรกรที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีเนี่ยเขาก็ส่งกุ้งมาให้ เขาบอกว่าเนี่ยกุ้งเนี่ยมันทานได้ปรุงสุกนะนะปลอดภยัยแล้วก็เป็นกุ้งที่มีการเลี้ยงได้มาตรฐานอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยกันกินกุ้งนะะคือหลายคนก็บอกอ่าเรื่องกุ้งเนี่ยเขาไม่ห่วงเขาห่วงเวลาตอนไปซื้อกลัวเดี๋ยวจะเจอโคนติดเชื้ออะไรอย่างนี้ก็มีใช่ตแต่ว่าก็ดูเป็นกรณีกรณ,กรณีไปนี่นะครับทีนี้เนี่ยเอาละตอนนี้เนี่ยความช่วยเหลือของหลายๆคนเนี่ยก็พยายามจะหาตลาด ในการที่จะกระจายหรือว่าให้กุ้งเนี่ยได้ขายออกสู่ตลาดเมื่อวานคุณบินมาลทธิ์ใช่ไหมที่ไปซื้อกุ้งเหมาบ่อมาเนี่ยสามร้อยกิโลวันนี้ก็เห็นบอกจะไปซื้ออีกเนี่ยใช่ไหมก็อยากจะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งด้วยละค่ะแล้วก็จะได้กระจายสินค้าออกไปสร้างความเชื่อมั่นด้วยแล้วก็เมื่อเช้าเองเนี่ยทางกลุ่มวีโวนะคะหรือว่าวีวอร์นเชียเนี่ยเขาก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลเหมือนกันก็เอากุ้งเนี่ยนะคะไปประชาสัมพันธ์บอกต่อกันว่า ซื้อขายได้ปกตินะไม่ต้องกังวลไม่ต้องผวานีน่บรรยากาศช่วงประมาณ8โมงครึ่งคุณผู้ชมคะที่หน้าประตูสีทำเนียรัฐบาลกลุ่ม v ีวอรันเทียประมาณ50คนนำโดยปีรัตจงเทพหัวหน้ามวลชนอาสากลุ่ม v ีโวพร้อม กาศนะคะแล้วก็มีกลุ่มรัษฎรด้วยที่มาพร้อมรถติดป้ายสัญลักษณ์กลุ่มรถตู้รถจักรยานยนต์มากันหมดเลยค่ะมาทํากิจกรรมคือขายกุ้งด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลต้องการจะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรหลังจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดโควิดสิที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครนคะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่กล้าซื้อกุ้งกันนํารถกระบะบรรทุกกุ้งมาเลย2คันรถหรือว่าประมาณ1,000กิโลกรัมค่ะเมื่อเช้านี้มาขายกันในราคากิโลกร,รัมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท กิโลกรัมละ1น0บาทนะคะนี่ขายขายไวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางส่วนก็ให้ความสนใจแล้วก็ย้ายมาจัดกิจกรรมอยู่ที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษด้วย ทางด้านของหัวหน้ามวลชนอาสากลุ่มวีโวหรือว่านายปิยรัตน์เนี่ยบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้เข้าใกล้ทำเนียบรัฐบาลมากที่สุดวันนี้นํากุ้งจากฟาร์มจังหวัดนครปฐมมาเปิดตลาดหน้าทำเนียบพันกิโลกรัมแล้วก็จะขายจนกว่ากุ้งจะหมดเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเดือดร้อนไม่รู้จะนํากุ้งไปขายที่ไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงของหัวหน้ามวลชนอาสากลุ่มวีโวหน่อยค่ะตอนนี้กี่ตัวโลอ่ะพร้อมในการจัดส่งถึง ที่บ้านของท่านโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเราจะออกค่าขนส่งให้ท่าน5 0บาทแรกนะครับหลังจากนั้นเป็นส่วนต่างขอให้ท่านรับผิดชอบเองนะครับเรามีไรายเดอร์ส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับสามารถสั่งได้ทางเพจวีบรอนเทียนะครับสามารถทักมาทางอินบ็อกได้นะครับอินบ็อกเพจวีบรอนเทียได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่วงนาทีทองนะครับนาทีทองนะครับซึ่งจะจาหน่ายกับท่านในราคาถูกและก็ถูกกว่าที่ไหนไม่มีอีกแล้วในโลกนี้นะครับ ว่าขายแบบถูกแบบราคานี้ไม่มีที่ไหนในโลกแล้วว่าแบบนั้นแล้วทาไมต้องขายหน้าทาเนียบด้วยหรือว่าแถวนั้นประชาชนเข้าไปกันเดินผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าคะทําเลดีเออาทำเลดียังไงเอาไปนี่นะครับเอนะเขาบอกว่านี่เดี๋ยวจะหลังจากนี้เนี่ยจะมีช่องทางการสั่งซื้อเน้นระบบหลังบ้านด้วยสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วขอให้นายกรัฐมนตรียืนยันและให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าอาหารทะเลปลอดภัยจากโควิด -19 ว่าแบบนั้นค่ะมีคนถาม เหมือนผมเหมือนกันนะ, <Ừ. S 2> ะมีคุณนัซเซอร์ยีมะเป็นสมาชิกพักรวมพลังประชาชาติไทยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กกรณีที่โตโต้โตปียรัตจงเทพเนี่ยได้มีการเอากุ้งไปขายหน้าทรรเนียบนะครับโดยโพสต์บอกว่าไม่ต้องบุกไปขายถึงหน้าทรรเนียบหรอกขายให้มันสมราคาให้รู้สถานการณ์คนเขาก็ซื้ออย่าเอาการเมืองมาปนจนมั่วไปหมดโ <Ừ. S 2> อ้โนี่นะฮะก็มีการโพสต์ภาพที่คุณโตโต้เนี่ย ไปชู3นิ้วขายกุ้งอยู่ที่หน้าทำเนียบขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบ,บกนะครับก็มีการเผยแพร่ข้อมูลและภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยกองพันธารราบที่2กรมฐานราบที่11อขออภัยกองพันธารราบที่2กรมฐานราบร1 1 2่งหนอนะครับได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เ ในพื้นที่ฟาร์มกุ้งอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีโดยทางหน่วยได้รับซื้อกุ้งขาวจำนวน30กิโลกร,รมัมเพราะพี่น้องประชาชนประสบปัญหาในการเลี้ยงและการส่งออกนะครับแล้วก็นี่นะครับก็บอกว่ามีการซื้อกุ้งมาทําอาหารมื้อพิเศษให้กับน้องๆพลทหารกองประจำการได้รับประทานโดยได้ทําตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโควิดกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมแมส อันนี้ก็เป็นภาพนะภาพว่าอ,อ,อาหารมื้อนี้มีกุ้งอยู่ด้วยนี่นะครับ